เมื่อโลกต้องเผชิญกับภัยคุกคามครั้งใหม่ที่สร้างความตื่นตระหนกแก่มนุษยชาติโดยที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนโควิด-19 การแพร่ระบาดครั้งใหญ่ที่คร่าชีวิตคนทั่วโลกไปแล้วกว่า 900,000 รายภาพการต่อสู้กับความเจ็บป่วยความตายพบเห็นได้จากสื่อต่างๆทั่วโลกบางประเทศมีผู้ติดเชื้อวันละหลายหมื่นคนและหลายพันคนต้องเสียชีวิตประเทศไทยเกิดการแพร่ระบาดโควิด-19 ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศส่งผลให้กราฟจำนวนตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 พุ่งสูงขึ้นในทุกๆวันจนน่าวิตกภาครัฐพยายามหามาตรการให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุดและควบคุมโรคได้เร็วที่สุดขณะเดียวกันเราได้เห็นภาพความงดงามที่เกิดขึ้นในสังคมความร่วมมือจากทุกภาคส่วนรัฐเอกชนประชาชนร่วมแสดงพลังแพทย์พยาบาลทำงานไม่รู้เหน็ดเหนื่อยเกิดนักรบชุมชนอสม.ต้านโควิดที่ได้ผลเช่นเดียวกับสื่อโซเชียลมีเดียรณรงค์ให้ทุกคนในสังคมตระหนักช่วยกันคนละไม้คนละมือร่วมแบ่งปันน้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกันเป็นการรวมพลังครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดอีกครั้งในสังคมไทยนี่คือความโชคดีของคนไทยที่หล่อหลอมดวงใจร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวในวันเวลาแสนยากลำบากยิ่งแม้ไม่รู้ว่าสิ่งที่เผชิญอยู่จะจบลงเมื่อใดแต่สิ่งที่ชัดเจนคือเราคนไทยทำหน้าที่ของเรากันได้อย่างดีเราจึงรู้ว่าด้วยพลังความร่วมมือของสังคมคือสิ่งที่ทรงพลังที่สุดที่ช่วยชาติให้พ้นภัยหากจะมอบเกียรติบัตรหรือรางวัลให้กับหน่วยงานหรือใครสักคนเราไม่สามารถให้คำตอบได้เพราะว่านี่คือรางวัลเกียรติยศอันทรงเกียรติของคนไทยทุกคนที่ต้องจารึกไว้ในประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของประเทศไทยและขอไว้อาลัยให้กับนักรบที่จากไปด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยศรัทธาและความขอบคุณของคนไทยทุกคนรวมใจไทยสู้ไปด้วยกัน